สวัสดีครับนี่คือ Talking Thailand วันเสาร์นะครับที่17กุมภาพันธ์2567พวกอาจารย์วิโรจน์อารีอาจารย์เฟเวอร์รักเดอร์เซนและผมธีรัตน์รัตนเสวีนะครับติดตามเราในทุกแพลตฟอร์มได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบนทีวีดาวเทียมช่อง51ของ PSI นะครับหรือว่าจะเป็นกล่อง True ID แล้วก็กล่อง AS Play ก็ช่อง51จะเป็นแอป AS Play หรือว่าแอป True ID ก็เลข51เป็นการดูได้สะดวกทุกที่หรือว่าง่ายสุดนะครับ YouTube Facebook ของ Voice นะครับก็ดูได้เพราะว่าดูไปคอมเมนต์กันไปแล้วก็เห็นคอมเมนต์ที่ทุกท่านคุยกันเองนะฮะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คุณผู้ชมคุยกันเองเป็นชุมชนแล้วก็ดูเหมือนว่าแต่ละท่านก็จะรู้จักซึ่งกันและกันนะทักทายกันก็ดูอบอุ่นดีครับขอบคุณนะครับแต่ว่าอย่างอื่นนะครับตอนนี้เนี่ย Voice Plaza มีสินค้าใหม่ที่ผมและอาจารย์เฟย์เนี่ยแอบชอบมากกินไปเยอะมากจากตรงนี้นั่นก็คือนี้ค่ะคุณผู้ชมหมูแป้งร่างใช่นะครับก็เป็นโอ้โหเป็นสินค้าใหม่อร่อยจริงๆนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอบกรอบนะครับไร้น้ำมันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการมีน้ำมันหรือว่าเยิ้มเยิ้มจะไม่รู้มันจะไม่รู้ช่วยขายก็ได้ได้ใจช่วยขายเก่งใจแต่จะไม่รู้เห็นแล้วทานสองคนทานแล้วรู้ว่าอร่อยใช่ไหมเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะต้องยอมรับว่าสินค้าทุกชิ้นของเราเนี่ยคิดมาอย่างดีทำมาอย่างดีอ่ะใช่ไหมคุณภาพครับแก้วอยู่แล้วคือเราต้องชื่นชมทีมทำสินค้าของ Voice Plaza จริงๆใช่ไหมเอาดีทางอาหารนี่แหละแล้วคิดดูนะว่าของของเราเนี่ยมันอร่อยจริงอย่างเมื่อคืนนี้ท่านผู้ชมครับเรามีงานปีใหม่ของ Voice จะปรากฏว่าของที่ตั้งอยู่บนโต๊ะคืออะไรรู้ไหมหมูแผ่นตาสว่างกับป๊อปคอร์นเราก็ได้กลับมานั่งกินกันแบบกินจนอิ่มท้องแปลก่อนที่เราจะเสิร์ฟอาหารอื่นพี่เก๋กินหมูแผ่นหมดเลยอ่ะอร่อยจริงนะก็คือของสินค้าของ Voice นี่คือสินค้าดีมีคุณภาพคือถ้าเกิดเราไม่ดีนะไม่มาทำขายแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดการซื้อซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับยาสีฟันตอนนี้นะครับยาสีฟันกลับมาแล้วนะทุกท่านยาสีฟันนี่ก็คือตอนนี้โปรโมชั่น3กล่อง450บาทนะครับจากราคาเต็มหลอดละ190นะก็ลดให้เหลือประมาณ150บาทอ่ะครับหลอดนะฮะส่วนหมูอื่นแถมไปด้วยเนี่ยอยากได้ยาสีฟันก็เอาหมูไปทานด้วยเนี่ยก็เกิน500ละครับจัดส่งฟรีหมูแปลงราบปกติ279ตอนนี้เหลือเพียงแค่219บาทนะครับสนใจสินค้านะครับอย่าลืมแอดไลน์ Voice Plaza หรือว่า02-114-8114นะครับไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกทีมงานว่าเธอต้องทำไก่แปลงร่างหรืออะไรออกมาครับแล้วอย่าลืมนะครับไอ้โปรโมชั่นที่เป็นหมูแผ่นตาสว่างลดหมาล่า7แถม7ยังคงมีอยู่นะฮะแพ็คเขาเรียกว่าแพ็คความรักสีดำครับความรักสีดำนะครับสนใจนะครับสีแดงมันเฟิร์นก็เป็นรักสีดำบ้างอะไรบ้างนะครับผมโกติกนายกรัฐมนตรีนะครับก็ไม่เคยหยุดไม่เคยพักผ่อนไม่เคยเหน็ดเหนื่อยจริงๆนะฮะล่าสุดนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดนครพนมสกลนครและอุดรธานีระหว่าง 17-19 กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งการลงพื้นที่จุดแรกนายกรัฐมนตรีลงพร้อมกับคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะครับคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลคุณมณพรเจริญศรีคุณจตุพันธ์อวามวิวัฒน์นะครับที่ไปหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามที่นั่นครับมีอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์นะครับที่อำเภอเมืองนครพนมค่ะโดยมีสมาคมไทยเวียดนามให้การต้อนรับนะคะจากนั้นก็ได้สักการะรูปเหมือนของท่านโฮจิมินห์แล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกแก่สถานที่ก่อนนำประชุมประเด็นส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะคะทั้งนี้เนี่ยจังหวัดนครพนมถือเป็นจังหวัดเมืองรองหลักนะอันนี้คือนายกกล่าวไว้โดยนายกก็หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยหากเราจะสนับสนุนให้จังหวัดมีการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างสูงขึ้นแล้วก็จะยกระดับสนามบินให้เป็นสนามบินอินเตอร์ให้ได้ทำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีรายได้มากขึ้นซึ่งตนเข้าใจว่าจังหวัดเนี้ยมีความพร้อมมากนะคะนายกยังย้ำนะครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วเมื่อกลับกรุงเทพนะครับตนจะเชิญส.ส.ในพื้นที่มาพูดคุยว่าจะทำอย่างไรได้บ้างพร้อมยืนยันว่าตนก็ให้ความสำคัญกับเมืองรองและการมาครั้งนี้ก็จะซึมซับวัฒนธรรมของชาวนครพนมซึ่งไม่ได้มาจ่ายเงินอย่างเดียวแต่จะมาใส่ใจพร้อมรับรองนะครับพร้อมรับรองได้นะฮะว่าจะดูแลอย่างดีให้พี่น้องสบายใจได้และจุดที่2ที่นายกไปก็คือการตรวจศูนย์พื้นที่นะครับเป็นด่านศุลกากรจังหวัดนครพนมบริเวณสภามิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นะครับคือท่านนายกเนี่ยต้องการให้เป็นแบบจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จไงฮะซึ่งที่นั่นเนี่ยก็มีการฟังรายงานจากผู้ว่านครพนมนายด่านศุลกากรนครพนมที่มารายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงสร้างการพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่เช่นการนำเข้าและการส่งออกสินค้าเป็นต้นนะครับนะฮะรวมถึงรับฟังบรรยายนะครับการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมจากตัวแทนกรมธนารักษ์ในพื้นที่นะฮะนายกกำชับกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าตนในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
นะฮะประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะไม่เช่นนั้นประเทศชาติจะขาดทุนตนมองว่าการพัฒนาพื้นที่ควรให้คนที่อยากลงทุนจริงๆมาดำเนินการหากใครทำไม่ได้ก็ควรหาคนใหม่เข้ามาทำซึ่งจากที่รับฟังว่ามีเพียงรายเดียวเสนอเข้ามาตนก็ชะงักฉะนั้นถ้าอยากจะพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจในพื้นที่ควรพูดคุยเรื่องนี้ให้ชัดเจนก่อนที่จะมีการลงทุนสูงไปกว่านี้นะฮะแล้วก็ท่านนายกนะครับบอกว่าตนเคยมาที่นี่นะครับก่อนเป็นรัฐบาลการมาครั้งนี้ก็เตรียมตัวมาพอสมควรโดยนครพนมเป็นเมืองรองสามารถผลักดันให้เป็นเมืองหลักทั้งนี้หากดูประวัติศาสตร์นครพนมเคยเป็นพื้นที่สู้รบของกลุ่มคอมมิวนิสต์มาก่อนและในอดีตพื้นที่แถวนี้ก็เป็นพื้นที่สงครามนะแต่ปัจจุบันเป็นพื้นที่ของสันติภาพและคนไทยนำบทเรียนนี้มาเป็นการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและโดยรวมอยากให้ทุกคนใส่ใจนึกถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานนะฮะซึ่งนะครับปัญหาในพื้นที่นะครับและปัญหาในคนไทยโดยทั่วไปนะวันนี้ปัจจุบันเรียกว่าเป็นของตายฉะนั้นถ้าไม่มีเรื่องของสันติภาพการค้าการลงทุนก็จะไม่เกิดดังนั้นคำว่าสันติภาพถือว่ามีความจำเป็นโดยตนเชื่อว่ารัฐบาลมีความประสงค์ดีนะครับในการที่จะพัฒนาเมืองรองให้เป็นเมืองหลักค่ะแล้วนายกนะคะในการพัฒนาเมืองรองให้เป็นเมืองหลักอย่างที่อาจารย์วิโรจน์อ่านไปเนี่ยก็เน้นนะคะไปที่เรื่องของการพัฒนาการค้าตามด่านศุลกากรนะคะก็คือยินดีว่าจะสนับสนุนงบประมาณโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ให้สามารถสนับสนุนได้เต็มที่เลยไม่มีปัญหานะคะดังนั้นถ้าจะให้รัฐบาลลงทุนอย่างเดียวเนี่ยคือสนับสนุนได้แต่ว่าให้รัฐบาลลงทุนอย่างเดียวไม่ได้ต้องเกิดความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆในพื้นที่ด้วยนะคะในส่วนของรถไฟความเร็วสูงนะคะเป็นรถไฟทางคู่ที่จะช่วยในการขนถ่ายสินค้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำนะคะนายกกล่าวไว้ซึ่งถ้าหากหนองคายสำเร็จก็คาดว่าจะมาที่มุกดาหารแล้วก็อีกหลายๆด่านแล้วก็ย้ำนะคะว่าการพัฒนาให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจสมบูรณ์เนี่ยจริงๆเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็ขอบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะเรื่องการพัฒนาเนี่ยรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดค่ะมีการพูดถึงการพัฒนาสนามบินนะครับบอกว่าภายใน5ปีจะพัฒนาเป็นสนามบินระหว่างประเทศให้ได้แล้วก็มีการพูดถึงการยกระดับนครพนมให้เป็นมีเฟสติวัลก็คือมีเทศกาลขึ้นมาก็จะช่วยเป็นการยกระดับจากเมืองรองเป็นเมืองหลักนะครับซึ่งนายกบอกว่าได้มีการคุยกับเอกชนบริษัทใหญ่ก็สนใจที่จะเข้ามาลงทุนมาช่วยโปรโมตนะครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนะครับก็ไปเปิดงานพระธาตุพนมนะครับซึ่งงานนี้ก็โอ้โหมีประชาชนเข้ามาร่วมกันอย่างคึกคักนะครับท่านนายกสวมเสื้อผ้าทอสีโคตรบูรณ์เป็นสีม่วงผ้าท้องถิ่นนะครับก็ระบุว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีนมัสการองค์พระธาตุพนมประจำปี2567ด้วยกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เข้าใจว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจนะครับที่นครพนมนะรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับก็พร้อมคณะก็เดินทางมาที่จังหวัดสกลนครเพื่อพบปะประชาชนที่ตลาดเทศบาลสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนะครับโดยมีส.ส.เพื่อไทยการต้อนรับนะครับทั้งนี้นายกนะเดินชมตลาดเทศบาลนะครับนครสกลนครนะและมีช่วงหนึ่งประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้าถามว่าเมื่อไหร่จะได้เงินบาทสักทีโดยนายกหันไปหัวเราะแต่ไม่ได้ตอบผู้สื่อข่าวรายงานนะครับระหว่างการเดินชมตลาดได้สอบถามราคาสินค้าต่างๆท่ามกลางประชาชนให้ความสนใจเข้ามาขอถ่ายรูปนะและตะโกนเรียกนายกทั้งนี้ยังมีประชาชนมอบดอกไม้พร้อมทั้งคล้องพวงมาลัยดอกดาวเรืองและผูกผ้าเข้ามาให้ด้วยนะพร้อมบอกว่าผูกไว้ที่นี่นะครับผูกไว้ที่สกลนครไม่ให้ไปไหนนะดูชื่นมื่นมากนะคะคือภาพหัวข่าวนี้เขาบอกว่าตลาดแตกเลยทีเดียวประมาณนั้นนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานนะตลาดคึกคักจริงดูภาพใช่ไหมนายกยังแวะซื้อถั่วต้ม5จานนะแล้วก็ลองชิมด้วยนะฮะนอกจากนี้ก็แวะอุดหนุนนะครับชิมข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกด้วยนะฮะก่อนเดินทางกลับมีชาวบ้านบอกว่ายังรออยู่นะเงินดิจิตอลเนี่ยจากนั้นนายกและคณะก็พักค้างคืนที่สกลนคร1คืนนะครับนะครับก็เป็นการลงพื้นที่อย่างที่ระบุไปนะครับว่าการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มเสริมศักยภาพของเมืองรองให้มีความน่าสนใจทั้งในแง่ของเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็กิจกรรมเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับที่คุยกับอาจารย์นฤดีเมื่อวานนี้เช่นกันใช่ไหมว่าแม้แต่เรื่องของการถ่ายหนังเนี่ยก็ยังคงจะผลักไปที่เมืองรองไม่งั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะไปกระจุกตัวอยู่เนี่ยอุบลอุดรขอนแก่นถ้าไปอีสานนะเชียงใหม่อุดมใช่แล้วกรุงเทพก็จะเห็นวิววัดพระแก้วอะไรอย่างเงี้ยวนเวียนกันอยู่ไม่กี่จุดนะอันนี้เฟยก็อยากจะฝากไปเพราะเฟยเป็นคนชอบเที่ยวเมืองรองล่าสุดเนี่ยเฟยไปเขาใหญ่แต่เฟยไปเส้นทางอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีภาพเขียน 4,000 ปีแล้วก็เดินไปตามอุทยานต่างๆเยอะมากอาจารย์แต่ว่าปัญหาคือเราไม่มีรู้อะค่ะคือพอเฟยเข้าไปดูของอย่างเราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลเป็นสถานที่เดียวๆอะซึ่งเราต้อง
รู้ก่อนใช่คือแนะนำอาจจะการท่องเที่ยวหรืออะไรก็ได้นะคะว่าทำเป็นรูทเมืองรองถ้าเป็นรูทโฮจิมินสมมติ1วันกับโฮจิมินที่หนองคายจะไปเดินทางที่ไหนบ้างคือเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีรูทมาให้เราเลยแล้วเราสามารถที่จะดาวน์โหลดผ่านแอปก็ได้คือเป็นแอปพิเศษสำหรับเมืองรองก็ได้ที่อยากจะทำสนับสนุนแล้วก็มันจะมีรูทอย่างเนี้ยอย่างเขาใหญ่รอบๆคือปกติคนไปกินคนกรุงเทพก็จะไปกินร้านไปกินสเต็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีประวัติศาสตร์เยอะมากของที่วัดถ้ำผาจันนี่คือมหัศจรรย์มากคือเดินเข้าไปเหมือนไปอีกโลกนึงเลยค่ะมันเป็นหินแบบเป็นเมืองเหมือนแบบรู้เลยว่าทำไมเขาถึงวาดภาพฝาผนัง 4,000 ปีคนแบบยุค prehistoric ไว้ยุคก่อนประวัติศาสตร์เพราะว่ามันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะขนาดเราไม่ได้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์อะไรนะเดินเข้าไปยังรู้เลยว่ามันแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของเป็นเมืองเก่าแบบทวาราวดีแล้วก็จะเป็นเมืองเก่าของมาจากอินเดียค่ะเขาเรียกว่าปราสาทเมืองแขกแล้วก็มีปราสาทเมืองเก่าอีกอันนึงซึ่งเป็นสมัยอังกอร์วัดสมัยนครวัดนครธมคือไปทำรูทเนี้ยเองดูตามคุณสุจิตวงเทศไปหาเองคือแกทำหลายๆอันวิดีโอหลายๆนั้นแต่เรามาต่อเองอย่างเงี้ยคืออยากจะให้มีอะไรที่เป็นอย่างนี้เชื่อมให้เห็นคือตอนเส้นทางใหม่ๆจริงๆแล้วเขามีรูทเราจะเห็นป้ายจีโอพาร์คค่ะเวลาที่เราไปรอบโคราชสูงเนินเนี่ยเพราะว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภูเขาอะค่ะมันจะเป็นภูเขาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วก็ประชาชนอยู่มานานมากแล้วคือตั้งแต่ prehistoric แต่ปัญหาคือพอเราดู geo park แล้วอะมันกลายเป็นที่เดียวๆมันไม่มีการเชื่อมโยงกันมันไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันขาดคือการทำ storytelling โดยอาจารย์จริงบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่เก่งในเรื่องนี้ในการที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยปฏิปต่อไปเรื่องราวเดียวกันทั้งที่เนี่ยเรียกว่ากลุ่มวัฒนธรรมมันสามารถจะเชื่อมโยงกันได้ดังนั้นเนี่ยฝากทรท.ไม่ใช่แค่คิดเป็นจุดๆนะหลายๆครั้งเนี่ยเรามักจะคิดว่าเฟสติวัลจัดนู่นจัดนี่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเชื่อมโยงแล้วคุณต้องคิดเลยว่า one day trip ของคนที่จะไปทำหนึ่งวันเนี่ยถ้าเป็นคนกลุ่มอายุ 20-30 ทำอะไรกลุ่มครอบครัวทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องคิดอะไรแบบนี้ด้วยจะไม่ครอบถ้วนใช่ไหมครับนี่อย่างล่าสุดอาจารย์เฟย์นี่ผมไปณศรัทธาที่ราชบุรีประดับไฟแบบตกใจมากคือแบบว่าเคยไปดูงานเทศกาลไฟในต่างประเทศมาปรากฏว่านี่ค่าเข้า300บาทสวยมากจัดดีมากที่ไหนนะคะพี่เก๋ราชบุรีครับเนี่ยฮะอยากน่าไปมากเรียกว่างานเลยนะครับพี่เก๋ประดับไฟโอ้โหจำชื่อเนี่ยฮะชื่อว่านัดจัดทาเปิดไฟถึงกลางเดือนเมษายนนี้ฮะโอ้จัดนานเลยเนาะใช่ฮะโอ้ไฟสวยมากแล้วคือเราต้องไปตอนกลางคืนใช่ไหมคะพี่ก็ควรเนี่ยจะรีเฟดูให้ดูโอ้ยสวยมากจริงๆอย่างเงี้ยคล้ายที่ญี่ปุ่นทำมาใช่ใช่เป็นไฟมีเป็นสวนกลางคืนมีเนี่ยมีสวนอย่างนี้เลยฮะโอ้ยงดงามมากคุณผู้ชมอยากต้องลองไปดูนะฮะเนี่ยคือหมอแนะนำคือเนี่ยเมืองรองแบบนี้เขามีกิจกรรมแต่ว่าเราไม่เราไม่รู้แล้วคือเนี่ยอาจจะเป็นธีมเรื่องอันนี้แล้วก็นำไปสู่แบบคือมันต้องมีธีมอ่ะมีเรื่องราวไปอันเดียวกันเป็นเพราะว่าความสนใจของคนน่ะคือไปกินกาแฟอะไรเงี้ยมันหาได้ในนึกออกมั้ยใน Facebook แต่รู้ที่เป็นรูทนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือเชิงวัฒนธรรมที่มันเป็นรูททั้งวันน่ะมันยังคิดว่ามันยังขาดอยู่ใช่ครับค่ะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยว่าได้มีการพูดคุยกับผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับในการอารักขาบุคคลสำคัญนะครับคุณเศรษฐาทวีสินก็ระบุว่าเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปทานข้าวร่วมกับบรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้ง3เหล่าทัพนะครับซึ่งก็มีการพูดคุยกันสม่ำเสมออยู่แล้วนะครับในการที่จะพัฒนากองทัพรวมถึงเรื่องอะไรก็ตามที่มีข้อกังวลใจก็หยิบมาพูดคุยกันมีการพูดคุยกันถึงเรื่องการอารักขาราชวงศ์และบุคคลสำคัญซึ่งเน้นย้ำว่าเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งจะต้องทำให้ถูกต้องไม่ประชาชนเดือดร้อนซึ่งทุกคนก็เห็นตรงกันค่ะนอกจากนี้นะคะคุณเศรษฐายังกล่าวว่ายังมีการพูดคุยเรื่องสวัสดิการของทหารนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารสามารถผลิตแรงงานเข้าสู่ตลาดได้ซึ่งอุตสาหกรรมต่างๆก็ยังคงต้องการแรงงานช่างฝีมือซึ่งผบ.เหล่าทัพก็ยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนช่างฝีมือทหารยังอยู่ในระดับเพียงปวช.นะคะซึ่งจะต้องมองว่าจะพัฒนาไปจนถึงระดับปวส.คือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแล้วก็ระดับปริญญาตรีต่อไปได้ยังไงนะคะคุณเศรษฐายังกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยไปมอบโฉนดที่ดินจากกองทัพซึ่งผู้บัญชาการทหารบกก็จะเดินทางตามไปด้วยจะถือโอกาสนี้ให้ผู้บัญชาการทหารบกพาไปดูสถานพยาบาลในค่ายทหารรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ภายในค่ายซึ่งตนมีความเป็นห่วงเป็นใยทุกภาคส่วนต้องดูแลพวกเขาให้มีศักดิ์ศรีและหากในอนาคตจะเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นก็สามารถทำได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าการรับประทานอาหารร่วมกับผบ.เหล่า
ทัพเมื่อวานเย็นนี้เนี่ยคุยกันค่อนข้างนานอาหารอร่อยและบรรยากาศดีนะฮะนอกจากนี้นะครับคุณเศรษฐาก็เปิดเผยว่าได้พูดคุยนะอย่างที่อาจารย์เปย์พูดไปแล้วถึงความเป็นอยู่ของกำลังพลทั้งเรื่องของแฟลตที่อยู่อาศัยโรงพยาบาลจะต้องมีการยกระดับพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นนะฮะนำไปสู่ความพร้อมในการทำงานเพื่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนครับส่วนคืนนี้นะครับหลายคนก็จับตาดูว่าจะมีการพักโทษดร.ทักษิณชินวัตรนั้นเป็นยังไงผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามคุณเศรษฐาทวีสินอีกละคุณเศรษฐาก็ถูกถามทุกเรื่องนะฮะนะครับคุณเศรษฐาก็บอกว่าขั้นตอนการพักโทษการปล่อยตัวดร.ทักษิณออกมานะครับก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้วเพียงรับทราบว่าวันนี้เนี่ยจะมีการปล่อยตัวในวันที่18กุมภาพันธ์แล้วก็คุณเศรษฐาก็ย้ำนะครับว่าไม่เขินอายนะถ้าจะไปขอคำปรึกษาจากดร.ทักษิณนะครับนะฮะก็บอกว่าดูตามความเหมาะสมนะครับและตนในฐานะนายรัฐมนตรีก็ให้เกียรตินะครับอดีตนายรัฐมนตรีทุกคนนะซึ่งหากมีโอกาสเจอตามงานหรือมีเรื่องจำเป็นอดีตนายรัฐมนตรีมีความชำนาญเรื่องนั้นเป็นพิเศษส่วนตัวอย่างที่พี่เก๋บอกไม่เขินอายที่จะปรึกษานะครับครั้งหนึ่งได้พบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกก็หารือพูดคุยกันเป็นเวลา1ชั่วโมงคุณเศรษฐายังระบุนะครับยังไม่คิดไปไกลกว่านะฮะว่าจะถึงขั้นตั้งคุณทักษิณเข้ามาเป็นคณะทำงานซึ่งไม่ทราบว่าคุณทักษิณต้องการทำอย่างนั้นหรือไม่อยู่ดีๆจะไปพูดก้าวล่วงอาจจะไม่ถูกนะเชื่อว่าท่านจากไปแล้วหลายปีคงมีเรื่องอยากจะทำและท่านเองก็ยิ่งไม่สบายอยู่ด้วยก็ต้องดูความเหมาะสมกันต่อไปนะครับก็อย่างที่ย้ำนะครับว่าไม่ทราบว่าเวลาปล่อยตัวเมื่อไหร่นะจันเฟย์แต่ว่าเพียงแต่ทราบว่าจะมีการปล่อยตัววันที่18กุมภานะครับก็หลังเที่ยงคืน1นาทีของวันนี้ก็คือพรุ่งใช่ก็รอเลยฮะนักข่าวก็รอเพราะว่ามีหลายสำนักข่าวว่าจะไปตั้งตั้งแต่เที่ยงคืนเลยเนี่ยทุกคนจะตั้งทุ่มก็มีไปก่อนหน้านั้นก็มีนะฮะก็เขาโทรมาถามว่าเขาจะกี่โมงผมบอกอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคือถ้าถามผมเนี่ยก็คงจะเป็นในเวลาปกติไหมคือถ้าออกหลังเวลาราชการนี่มันก็ค่อนข้างเหนื่อยวุ่นวายเหมือนกันนะแต่ว่าคือก็แล้วแต่ว่าท่านน่ะรู้สึกว่าอยากคือถ้าเป็นเราเนาะอยากรีบกลับบ้านไหมไม่หรือว่าถ้าเกิดยังมีอาการป่วยอยู่ก็หรือว่าจะไปโรงพยาบาลอื่นต่อไหมมันก็ต้องรอตอนเช้านักข่าวกลัวจะไปตั้งแคมเกอร์หรือเปล่าทั้งคืนก็ตื่นเต้นกันมากเลยแต่ว่าในส่วนของเพื่อไทยเขาก็ออกมาพูดนะคะคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยเขาบอกว่าการที่ท่านทักษิณรับการพักโทษเนี่ยจะไม่มีอะไรกระทบกับรัฐบาลเพราะว่านายทักษิณเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายตามกระบวนการปกติไม่ว่าจะเป็นการถูกคุมควบคุมตัวในโรงพยาบาลตำรวจหรือว่าพักโทษก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการพักโทษอยู่แล้วนะคะทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนแต่ว่าส่วนการที่มีบางฝ่ายออกมาวิจารณ์เพื่อให้กระทบรัฐบาลเนี่ยคุณอนุสรณ์ก็กล่าวว่าเป็นคนละเรื่องกันรวมถึงบางส่วนเนี่ยที่พูดไปไกลถึงกับว่าจะเข้าสู่ภาวะการมีนายก2คน อาจจะเป็นการจุดพลุแบบหวังลมแรงอันนี้คือพยายามตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไงสำหรับพี่เก๋อันเนี้ยครับก็มีความพยายามที่จะปั่นในตัววาทกรรมตัวเนี้ยนะฮะมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็คุณอนุสรณ์ก็มีคนบอกว่าก็จริงบ้านเมืองนี้ก็มีนายกอยู่2คนอยู่แล้วหรือเปล่าก็มีนายกเศรษฐาท่านหนึ่งแล้วก็มีนายกรัฐแห่งท่านหนึ่งมันก็มี2คนอยู่แล้วในประเทศเนี่ยใช่ไหมนะคะแล้วก็เลยบอกว่าคุณอนุสรณ์ก็บอกว่านี่อาจจะเป็นการจุพุแบบหวังลมแรงเพราะว่าวันนี้ประเทศชาติในบอบช้ำมากพอแล้วจากนี้ไปขอให้รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินได้ทำงานเต็มที่นะคะแล้วในส่วนของคุณทักษิณได้รับการพักโทษก็กลับบ้านตามระเบียบราชทัณฑ์ไม่ได้มีสถานะนายกอีกคนแต่อย่างใดนะฮะอีกท่านที่วิเคราะห์นะครับไปในทิศทางเดียวกันก็คือคุณวราวุฒิศิลปาชาตินะฮะนักข่าวก็ไปถามกรณีเรื่องนี้แหละว่าคุณทักษิณถูกเขาเรียกว่าพักโทษเนี่ยจะนำไปสู่แรงกระเพื่อมทางการเมืองหรือเปล่านะฮะโดยคุณวราวุฒิบอกว่าเบื้องต้นนะครับต้องแสดงความยินดีกับครอบครัวชินวัตรที่รับบุคคลอันเป็นที่รักกลับเข้าสู่อ้อมกอดนะฮะอันนี้เหมาะเป็นรัฐมนตรีพม.จริงนะถือเป็นเรื่องปกติที่ตนเชื่อนะครับครอบครัวใดมีบุคคลอันเป็นที่รักกลับมาสู่ครอบครัวมาสู่อ้อมกอดของทุกคนคงมีความดีใจจึงต้องขอแสดงความยินดีนะครับส่วนประเด็นนะฮะที่ว่าจะมีแรงกระเพื่อมทางการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่นั้นเนี่ยตนคิดว่าคงไม่ได้ต่างอะไรมากนะครับอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งที่ผ่านมาทุกคนได้เห็นแล้วว่าทางรัฐบาลก็ทำงานปกติและเท่าที่ตนเห็นก็ไม่ได้มีการเข้ามายุ่งเกี่ยวอย่างใดในการที่รัฐบาลทำงานอยู่ดังนั้นเมื่อคุณทักษิณย้ายจากโรงพยาบาลกลับไปอยู่ที่บ้านคงไม่มีเหตุการณ์ไรรัฐบาลก็คงทำงานเช่นเดิมยังมีปัญหาของประเทศชาติก็ยังเหมือนเดิมปัญหา
ยังอยู่กับเราเราก็ต้องแก้ไขก็นี่เป็นการย้ำจากคุณวราวุฒินะครับว่าถึงแม้ว่าคุณทักษิณจะไปอยู่บนชั้น14แบบที่หลายคนว่าแล้วก็มีการสั่งการนู่นนี่แต่ว่าคนอยู่ในครม.ก็บอกว่าอ้าวก็ไม่ได้เห็นมายุ่งย่ามอะไรรัฐบาลก็ทำงานแบบนี้มีปัญหาต่างๆอีกมากมายแต่นี่ก็ถูกถามต่อเรื่องทิศทางปรับครม.นะคะคุณวราวุฒิก็กล่าวว่าเป็นเรื่องปกตินะรัฐบาลเนี่ยอยู่กันมา 5-6 เดือนแล้วแต่ว่าก็ต้องดูพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำด้วยว่ามีนโยบายยังไงนะคะเพราะว่าชาติไทยพัฒนาเนี่ยมีเพียงแค่10คนเราก็ติดตามสถานการณ์ไปแต่จะทำอะไรอย่างไรเนี่ย ตนเชื่อว่าเพื่อไทยเนี่ยคงส่งข่าวกันมาก่อน แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีวี่แววนะยังไม่มีสัญญาณมาว่าจะปรับนะอันนี้เขาก็แบบเป็นกระแสการว่าถ้าคุณทักษิณมา ใช่ไหมบรรดาข่าวในโลกของข่าวลือนะก็จะเปลี่ยนตัวนายกใช่ไหมฮะจากคุณเศรษฐาเป็นคุณลุงยิ่งหรือกระแสเรื่องเกี่ยวกับถ้าคุณทักษิณมาก็จะต้องมีการปรับครม.ทันทีเพื่ออะไรอ่ะเพื่อจะบอกว่าคุณทักษิณเป็นคนบงการหรือว่าคุณทักษิณเป็นอะไรนะประเทศจะมี2นายกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาที่สบายใจเลยฮะครับครับผมก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเนี่ยนะก็จินตนาการกันไปได้เนาะไม่แต่ต้องย้อนกลับไปว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับมาตั้งปี49จนถึงวันนี้จริงๆถามว่ากระบวนการที่คุณทักษิณต้องไปอยู่ต้องอยู่เป็นนอกประเทศต้องมารับโทษเนี่ยมันคดีมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันคดีไม่ได้เกิดขึ้นจากรัฐประหารหรอกครับอาจารย์เฟย์อาจารย์วิโรจน์มันเกิดขึ้นจากการที่บิ๊กบังณเวลานั้นคมช.ตั้งคตส.ขึ้นมาไม่ใช่หรือคดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่มีความเป็นธรรมหรือเปล่ากระทั่งกับคุณยิ่งลักษณ์ทุกครั้งที่มีรัฐประหารก็คือมันก็จะมีการใช้กระบวนการต่างๆที่บอกว่าผิดสารพัดเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการพิเศษทั้งสิ้นคุณไม่ได้เปิดโอกาสให้กระบวนการปกติมันได้ฟังก์ชันจริงๆสักทีมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะบิดเบี้ยวอ่ะใช่ไหมพอกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติเอาลากกันกลับไปอีกแล้วใช่ไหมกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติก็พยายามที่จะลากกันกลับไปอีกแล้วแล้วรอบนี้ผมก็สนุกดีนะไอ้คนที่อยากลากกลับไปก็คือคนที่พูดเรื่องพวกนี้ว่ามีปัญหาเชิงโครงสร้างอยู่ตลอดเวลาผมละงงใช่ไหมครับเหมือนเราไม่สามารถที่จะยอมรับให้กระบวนการมันเป็นไปตามปกติในคันลองของประชาธิปไตยเหมือนกับว่าคนที่เป็น 1% ของประเทศนี้ถ้าเกิดคนที่เหลือส่วนใหญ่อ่ะจากจะลากไปตามเป็นวิธีวิถีประชาธิปไตยจะไม่ยอมแล้วจะต้องมีการตั้งองค์กรพิเศษหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเพื่อจะมาเช็คบินนะคะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเช็คบินคือทำไมชาวบ้านจะไม่รู้ว่ามีกระบวนการแบบนี้อยู่พูดภาษาง่ายๆครับนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าคุณทักษิณจะกลับมาตั้งแต่กลางสิงหานะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าคืนนั้นคุณทักษิณก็ย้ายมาอยู่โรงพยาบาลตำรวจทันทีมีคนไปยื่นเรื่องต่อปปช.ครับว่ากระบวนการดูแลคุณทักษิณเนี่ยมันผิดอะไรหรือไม่นะครับซึ่งล่าสุดนั้นทางคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการดาวไว้นิดนึงได้ไหมพี่เก๋ทำไมฮะอันนี้ก็ยังเป็นเขาเรียกว่าซากที่เหลืออยู่จากกระบวนการที่ไม่ปกตินะครับเพราะปปช.ชุดนี้ไม่ได้มาจากเขาเรียกว่าสภาที่เป็นปกติหรือการเลือกกันใช่ไหมที่เป็นปกติเราก็รู้กันอยู่ประธานเป็นใครมาจากไหนอะไรต่างๆนะครับครับก็คุณนิวัฒน์ชัยก็บอกว่าตอนนี้ปปช.รับคำร้องไว้พิจารณาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลทั้งกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจเพราะตามขั้นตอนต้องได้ข้อมูลมาก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรมีกฎหมายและวิธีปฏิบัติอย่างไรในเรื่องเหล่านี้ซึ่งใช้เวลาพอสมควรหากพบว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและมีการกระทำที่ผิดกฎหมายมีมูลความผิดจริงขั้นตอนต่อไปก็ต้องมีการสั่งการไต่สวนเชิญผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงก็บอกต่อนะคะว่าพฤติกรรมที่ช่วยเหลือต้องดูคนที่มีหน้าที่ซึ่งก็คือกรมราชทัณฑ์แล้วก็แพทย์โรงพยาบาลตำรวจต้องดูว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่ามีความเกี่ยวข้องหรือเปล่าดังนั้นก็ถือว่าเข้าอยู่แต่จะเข้าผิดความผิดหรือเปล่านั้นเนี่ยก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงถ้ามีกฎหมายมีระเบียบเปิดช่องก็ทำได้แต่หากไม่มีกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องทำไปโดยฝ่าฝืนก็มีประเด็นว่าจะมีมูลความผิดหรือเปล่าเดี๋ยวนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีคนไปร้องเรียนมาตั้งแต่คุณทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมครับครับทางโรงพยาบาลตำรวจก็มาชี้แจงราชทัณฑ์ก็ชี้แจงกระทรวงยุติธรรมก็ชี้แจงแล้วเราก็ทราบดีว่าไม่ใช่แค่คุณทักษิณคนเดียวที่ได้รับการเป็นหลักหลายร้อยคนนะเป็นร้อยคนนะฮะที่ต้องไปส่งอยู่นอกโรงพยาบาลนอกเรือนจำแบบนี้นะครับแล้วก็การพักโทษรอบนี้ก็เฉียดพันเหมือนกันนะที่รับการพักโทษเนี่ยแต่บันก็น่าสนใจในแง่ว่าพอรัฐบาลนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นชัดคือจริงๆเราก็เห็นชัดเจนมานานแล้วเนาะพี่เก๋อาจารย์วิโรจน์ว่าองค์กรอะไรบ้างที่พูดง่ายๆว่าเป็นรัฐซ้อนรัฐและเป็นปฏิปักษ์กับอะไรระบบประชาธิปไตยที่มีประชาชนเป็นเสียงข้างมากอ่ะเขาก็พร้อมที่จะขึ้นมาเพื่อจะมาตามมา
เขาเรียกว่าอะไร warning เออตามมาเช็คบินว่าระวังนะระวังนี่ซึ่งมันก็ประหลาดไงถ้ามีกฎหมายระเบียบรองรับก็ว่ากันไปแต่ว่าพฤติกรรมเหมาะสมหรือไม่ก็ต้องแยกกันมันคนละส่วนไหมว่าก็ในเมื่อมันมีกฎหมายรองรับแล้วจะมีพฤติกรรมอะไรฮะเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเขาพูดเผื่อไว้ไงว่าฉันยังมีอำนาจฉันยังจะต้องมีอำนาจอยู่อะไรประมาณนี้อารมณ์แบบอย่างนี้ป่ะพี่นาฬิกายืมเพื่อนก็ได้แต่ก็ตอบไม่ได้ว่ามาจากไหนก็ทุกอย่างต้องดูเจตนาคือสองมาตรฐานมากคือมันทำให้คนรู้สึกว่ามันมีความสองมาตรฐานอยู่นี่ทุกอย่างเป็นดุลยพินิจเป็นอารมณ์ใช่อารมณ์ในการจัดทุกอย่างเลยก็นี่ไงนาฬิกายืมเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมเขามีขั้นตอนหรือมีกฎขอระเบียบที่เป็นไปตามหลักสากลไม่ได้ถูกใช้กับคนคนเดียวด้วยใช่ไหมมันก็มีคนได้รับประโยชน์ตรงนี้และสิ่งที่คุณเรียกร้องมันควรที่จะต้องให้มันเป็นมาตรฐานแบบนี้กับผู้ต้องขังทุกคนที่เข้าเงื่อนไขแล้วควรจะมีสิทธิ์ไม่ใช่ว่าคนอื่นยังไม่เห็นได้เลยแน่ดีนะฮะแล้วก็บอกว่างั้นคนนี้ก็ไม่ควรได้ด้วยอะไรเงี้ยผมฟังดูแล้วก็เออมันตลกดีว่ะนะเพราะว่าเขาก็พูดชัดเจนว่ากรณีนี้และอีกกรณีที่ตั้งแต่มีการแก้ไขกฎหมายมาเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมันก็คือเอาหลักการมันเดล่ามาใช้ใช่ไหมครับแล้วก็มีนโยบายในเรื่องของการลดใช่ไหมคนที่อยู่ในคุกเริ่มมีการใช้กำไรเอียมอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นถูกไหมฮะก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือเปล่าที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาโมเดิร์นไนซ์แล้วคือเราพยายามที่จะพูดคำว่าราชทัณฑ์เนี่ยมันเราไม่ใช่ว่าเอาคนเป็นลงทัณฑ์นะถูกไหมอาจารย์เฟย์คือภาษาอังกฤษมันคือ correction ก็คือทำให้เขาเป็นคนดีกลับสู่สังคมทำให้เขาชีวิตเขาดีขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคุณไปกันใหญ่นะบอกว่าเนี่ยไปดูเนี่ยระเบียบกรมราชทัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยออกกันไว้ก่อนหรือเปล่าหลังจากนั้นปปชจะเข้าไปดูอีกนะว่าระเบียบที่ออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงจะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเอาที่สบายใจแต่เฟคิดว่าในการแก้รัฐธรรมนูญน่ะเราต้องพยายามดูจุดนี้เนาะว่าในเรื่องขององค์กรอิสระที่มีอำนาจล้นเกินหรือว่าในการที่จะมีการตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระนี้มีช่องทางอะไรบ้างเพราะตอนนี้เขามีอำนาจในการตรวจสอบคนอื่นๆที่ส่วนใหญ่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ว่าตัวเขาเองไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอ่ะแม้กระทั่งระบบราชการอื่นๆก็ถูกตรวจสอบในลักษณะแบบนี้ทั้งๆที่เขาก็ออกมายืนยันอยู่ตลอดว่าเขาทำตามขั้นตอน1 2 3 4 5ซึ่งถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะพี่เก๋พ้นทักกฎหมายออกมาร้องไห้แหกกันเชิญหมดแล้วครับก็คือคิดว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องทบทวนอย่างหนักเลยเพื่อไม่ให้เกิดแบบว่ากระบวนการเช็คบินแบบนี้อีกเวลามีรัฐประหารครับแต่ว่าการตั้งคำถามว่าคุณทักษิณจะออกมากี่โมงก็มีข่าวออกมาเช่นกันว่าโดยปกติแล้วเนี่ยกรมราชทัณฑ์มักจะไม่มีการปล่อยตัวนักโทษหรือว่าคนพักโทษในช่วงยามวิกาลดังนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับว่าถ้าจะปล่อยตัวกันจริงๆอาจจะเกิดขึ้นหลังเวลา6นาฬิกาของเช้าวันที่18กุมภาพันธ์นี้หรือคุณทักษิณอาจจะอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจต่อก็ได้ต่อไปอีกพักหนึ่งนะฮะแต่ผมคิดว่าคงอยู่ต่อไปไม่ได้หรอกพี่เก๋ต้องให้ห้องกับคนอื่นเพราะต้องให้ห้องกับคนอื่นถูกไหมเพราะว่าอยู่ในสภาวะของการเหมือนถูกจองจำอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่เป็นไปได้มากก็คือการถ้าต้องการโรงพยาบาลอยู่ก็อาจจะต้องไปโรงพยาบาลที่อื่นเช่นในกรณีของโรงพยาบาลพระราม9ก็บอกตอนนี้ต้องดูการระหว่างพูดคุยกับระหว่างตัวของผู้ป่วยแล้วก็แพทย์ด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้ามาดูการเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะเลือกตั้งสว.ชุดใหม่ว่าจะเป็นยังไงใน Talking Thailand ครับทันแล้วไม่ต้องเก่าใช้กันเก่าเวียนหัวไม่สดชื่นใช้กันเก่าเลิกจกยาหม่องบอกลามือเลอะใช้กันเก่าบาล์มสมุนไพรแบบแท่งพกพาง่ายขนาดกระทัดรัดแต่สรรพคุณอัดแน่นเต็มแท่งทาจุดไหนดมเมื่อไรก็สะดวกไม่เลอะมือบรรเทาอาการคันตามผิวหนังบรรเทาอาการแมลงสาบกัดต่อยดมบรรเทาอาการเบลอวิงเวียนศีรษะใช้ทาบีบนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยดมแล้วสดชื่นพกง่ายใช้ระหว่างวันผลิตภัณฑ์โอท็อปเมดอินไทยแลนด์สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านทุก1ชิ้นรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นกันเก่าชิ้นละ159บาทสั่งซื้อได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114ความหอม